สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามทางช่องของเรานะคะช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะได้มีโอกาสค่ะมางานทอดกฐินของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะคะนี่นะคะแล้วก็วันนี้มีศิลปินมากันมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอนี่นะคะศิลปินตลกในตำนานคนนี้เขาคือใครคะคนนี้คือใครคะคุณผู้ชมเอาในโปรหน้าไปเขาดูหน่อยสิเอาไปเอาซูมไปใกล้ซูมไปใกล้สวัสดีครับและเขาคนนี้ก็คือน้าแฉ่งช่อมาดันโอเคน้าแฉ่งช่อมาดันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาเข้าวงการได้ยังไงศิลปินตลกในตำนานหลายคนนะคะเขาอยู่ในวงการมานานแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าเขาเข้าวงการได้ยังไงอ่ะโออยู่ในวงการมากี่ปีแล้วอยากถามไปอย่างน้าแฉ่งนิดนึงค่ะว่าน้าแฉ่งคะเข้ามาอยู่ในวงการตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรคะตั้งแต่เธอยังไม่เกิดพ.ศ.อะไรคะจำพ.ศ.ไม่ได้แล้วก็อายุตอนนั้นเข้าวงการก็24 25โอ้24 25ยังเด็กยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่24 25แล้วอยากจะรู้ว่าเข้าสู่วงการได้ยังไงคะน้าแฉ่งเข้ามาสู่ในวงการได้ยังไงก็มีเพื่อนคนนึงเขาไปหาปลาไหลค่ะแล้วก็ไปล้วงในรูปลาไหลแล้วก็เจอเราคว้าเข้ามาเล่นตลกล้วงในรูปลาไหลคุณผู้ชมเข้ามาเป็นนักดนตรีก่อนเป่าอันโต้แซกโซโฟนจ้าเป่าแล้วก็ทีนี้ก็เล่นไปเล่นมามันก็หน้าฝนมันไม่มีงานเนาะก็เลยเพื่อนมาชวนมาเล่นตลกไอเราก็เป็นคนที่แบบบ้าๆบอๆบ้าๆบอๆเหรอคะยังไงคะหนูอยากเห็นค่ะบ้าๆบอๆคือแบบเห็นคนแบบผิวขาวๆเงี้ยนะใกล้ๆเงี้ยเดี๋ยวปล้ำเลยเดี๋ยวปล้ำเลยคนนี้โดนมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับคนนี้ก่อนหลายคนอยากรู้คนนี้คือใครเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมคุยกับน้าแฉ่งช่องมาดันก่อนน้าแฉ่งคะเข้ามาสู่วงการเนี่ยมาเล่นตลกคณะไทยคะยังไงเข้ามาอยู่ได้ยังไงหนูอยากจะรู้อ๋อก็เล่นคือเล่นมาหลายคณะเล็กๆทั่วๆไปอะครับค่ะแล้วก็มาสุดท้ายที่คณะเทพโพงามอ๋อเทพโพงามไปก็มาอยู่ก่อนหม่ำไม่กี่ปีอยู่ก่อนหม่ำไม่กี่ตอนที่ป๋าเทพเขาทีมแตกอะอ๋อจ้ะทีมแตกจากรุ่นจุ๋มจิ๋มเพชรดาราชัยยอดธงอะไรพวกนั้นนะครับแล้วพอรุ่นนั้นเขาไปรุ่นเราก็เข้ามาก็อยู่ด้วยกัน10ปีก็อยู่กับปาเทพโพงามนะคะปาเทพโพงาม9ปีกว่าเกือบ10ปีอ่ะก็อยู่แล้วเลยอยู่แล้วก็ไอ้ที่ออกมาก็แปลว่าเฮ้ยมันดูท่าทางแล้ว10ปีแล้วอ่ะนะอยู่ไปเราก็ไม่เจริญแล้วล่ะว่ากันไปแล้วไงต่อแล้วไงต่อดีกันรักกันทุกวันนี้ยังเคารพนับถือกันอยู่ตลอดเวลาแล้วออกมานี่แล้วทำอะไรคะออกมาไปอยู่กับป่าเทพโพงาม10ปีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นออกมานี่ทำอะไรคะก็มาทำทีมเองทำทีมเองดังและแยกวงอยากวงว่างั้นเถอะเป็นคนเราก็อยากกลับเป็นหัวหน้ามั่งเด็กมันมีที่มาที่ไปแล้วตั้งวงเองชื่อวงอะไรคะก็ชื่อวงแฉ่งช่อมาดันนี่แหละแฉ่งช่อมาดันเลยนะคะแล้วตอนนั้นในทีมงานในวงเนี่ยมีใครบ้างคะก็มีเอาลูกกอเต้าเข้ามาเล่นด้วยอ๋อลูกกอเต้ามาเล่นแน่เอาเมียมาเล่นไหมคะเมียด้วยเมียด้วยอ่ะโอเคลูกด้วยเต้าด้วยเต้าด้วยนะเอาลูกด้วยเต้าด้วยเฉพาะเต้าเนี่ยนะชอบนะฮะหยอกยาวสาวแย่กันไปค่ะก็มีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยตอนนั้นลูกก็ยังเด็กๆกันอยู่เราก็เอามาฝึกตอนนี้ลูกก็เป็นศิลปินมืออาชีพกันไปหมดแล้วเรียกว่าอยู่ในวงการนี่มากี่ปีแล้วคะอยู่มาก็ตั้งอายุ25ตอนนี้72อ่ะตั้งแต่อายุ25ตอนนี้72บวกลบดูค่ะกี่ปีแล้วคะคุณผู้ชมกี่ปีแล้วคะโอ้โหนี่คือตลกในตำนานเลยนะคะคุณผู้ชมคะในตำนานตั้งแต่หนูยังไม่เกิดอ่ะอย่าตำนานคุณเจ็บตำนานคุณเจ็บโอเคก็เลยก็ตอนหลังนี่ก็ออกก็มาทำธุรกิจทำธุรกิจอะไรเอ่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์อะไรพวกนี้อ๋อ MB MB ก็ทำก็ทำแบบมีอันเดียวนี่แหละโอเคค่ะนี่ก็เลยทำแล้วเติบโตก็เลยออกจากวงการเลยก็เลยตอนนี้ก็ทำธุรกิจเต็มตัวเลยไม่ได้รับงานเลยไม่นอกจากว่าเป็นงานสมาคมอย่างเงี้ยเราก็จะเข้ามาเป็นสีสัน
นเป็นสีสันกันไปนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้รับงานอะไรเล่นละครไหมคะตอนนี้เล่นละครไม่เล่นอะไรไม่รับอะไรเลยไม่รับอะไรเลยทำแอมเวย์อย่างเดียวเลยทำเครือข่ายอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมเลิกไม่รับงานมา10กว่าปีแล้วไม่รับงานที่ว่าโอเคพอดีว่าข้างๆอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะข้างๆข้างไหนข้างไหนข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายอ้าวแนะนำให้รู้จักกันหน่อยน้องคนนี้เนี่ยคือใครคะชื่ออะไรครับหนูเป็นใครลูกเมย์ค่ะเมย์เหรอคะค่ะเมย์หนูเป็นใครลูกหนูเป็นใครเป็นใครดีหนูเป็นใครหนูเป็นแฟนพี่แฉ่งใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แฟนน้าแฉ่งนั่นเองค่ะไม่รู้พี่หรือน้าแล้วมั่วไปหมดแล้วตอนนี้มึนไม่ใช่อ๋อน้าแฉ่งนะคะปฏิเสธไม่ใช่จะให้หนูเรียกพี่หนูเองน้าดีคะเขาเป็นภรรยาเรียกอ๋อภรรยาอ๋อภรรยาเฮ้ยนี่อยู่กันมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเขาอ๋อเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ถามก่อนมารู้จักกันได้ยังไงอ๋อมารู้จักมาก่อนที่จะมาเป็นเมียในทุกวันนี้อ๋อพต้องเรียกภรรยาอย่าเรียกเมียไม่ได้ภรรยาสุดเลยให้เกียรติให้เกียรติเขาจะภรรยาจ๋าอ๋อมารู้จักกันได้ยังไงใครจีบใครก่อนอะไรยังไงคะมาถ่ายละครแถวๆบางเลนบ้านเขาอยู่บางเลนถ่ายละครแล้วก็แม่เขาเป็นแอคเตอร์เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเป็นนักกล้าที่เราถ่ายละครจ้าทีนี้ก็รู้จักกันก็คุยไปคุยกันมาเขาพาไปเที่ยวบ้านอ๋อคุยกันมาพาไปเที่ยวบ้านเลยเราไปเที่ยวแม่พาไปเที่ยวบ้านก่อนเขาไม่ได้มายังไม่เจอกันยังไม่เจอกันแล้วยังไงต่อไปที่บ้านก็เจอกันไปที่บ้านก็เจอกันเจอแวบแรกเป็นยังไงคะเจอครั้งแรกวันแรกที่เจอเฉยตอนนั้นยังนุ่งโจกระเบนอยู่เฉยเลยเฉยๆตอนนั้นก็คุยกับเขาเองตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักค่ะแล้วก็แม่แนะนำใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นลูกตอนนั้นอายุประมาณ18ค่ะ18 18แล้วตอนนั้นน้าแฉ่งอายุเท่าไหร่คะน้าแฉ่งตอนนั้นจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้มาหลายปีแล้วค่ะผู้ชมหลายปีแล้วโอเคตอนนั้นเท่าไหร่25ลูกอะไรนะตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้น18ค่ะ18ค่ะแล้วทีนี้วันแรกที่เจอคุยกันหรือยังยังไม่ได้คุยเลยค่ะตอนแรกแซวแม่ก่อนเห็นเขาสอนหมอใส่ไปด้วยกันโอ้สอนหมอใส่ไปด้วยกันตอนแรกกะจะจีบแม่นะคะใช่ค่ะแฟนแม่หรือเปล่ายังแซวแม่อยู่เลยตอนนั้นกะจะจีบแม่ค่ะแต่จีบแม่ไม่ติดนะคะทีนี้มองไปทางลูกค่ะวันแรกนั่นคือวันแรกตอนแรกแซวแม่ก่อนใช่แล้ววันต่อไปยังไงเอ่ยวันต่อไปก็ยังไม่ได้จีบกันยังไม่ได้จีบกันยังไม่ได้เสียกันนะคะเอ้าไม่ใช่ยังไม่จีบกันนะฮะเอาแล้วไงต่อลูกแล้วก็เข้ามาจอยธุรกิจร่วมกันนี่แหละค่ะแล้วก็ศึกษาดูใจกันมาพรหมลิขิตมาทำธุรกิจร่วมกันใช่ใช่ค่ะแอมเวย์ใช่ค่ะแม่ก็ทำแอมเวย์ลูกก็แนะนำมาทำแอมเวย์เลยมาเจอกันที่บริษัทใช่แอมเวย์พบรักที่แอมเวย์ค่ะผู้ชมเป็นอย่างนี้เลยนะพบรักที่แอมเวย์นะก็เลยมาทำแอมเวย์ด้วยกันเลยคือพบกันที่บ้านเขาไปมาหาสู่เพราะเราก็มาที่บ้านเขาบ่อยๆเพราะเรื่องธุรกิจใช่ไหมทีนี้เขาได้เรียนรู้เขาชอบเขาก็ตามมาเรียนรู้ด้วยนั่นแหละคือที่มาที่จะได้คุยกันได้คุยกันแล้วเขาก็มาเรียนรู้มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอหลังๆมาแล้วไม่กลับบ้านแล้วไม่กลับแล้วค้างเลยมาแล้วก็ไม่กลับทีนี้พอมาแล้วไม่กลับเนี่ยก็มีวันหนึ่งคือวันหนึ่งเขามาแล้วเขาจะกลับเขาจะกลับอีกบอกให้กลับเราไม่ให้กลับมาแล้วก็ไม่กลับมันยังไงคะมันติดใจผู้ชายคนนี้ยังไงหรือว่ายังไงงงอยากรู้จริงๆแรกๆก็คือเขาไม่ให้แรกๆก็คือเรากลับเองแต่หลังๆเขาไม่ให้เราเอางี้ใครจีบใครก่อนจริงๆนะคะแต่ว่าเข้ามาคุยกันแล้วก็ศึกษาคุยงานธุรกิจกันไปคุยงานก็คือสไตล์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะชอบเหมือนกันแล้วก็คุยงานกันคุยกันไปคุณมาก็เข้าหอลงๆกันเลยนะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเริ่มได้ไงวะค่ะเข้าหอลงๆกันเลยอ่ะเอาอย่างงี้ค่ะแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่ารู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมจะไม่ได้อ่ะย้อนหลังไปนี่คบกันมากี่ปีแล้วลูกปีนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะ4ปี
มีลูกกี่คนแล้วเนี่ยยังไม่มีเลยอะค่ะยังไม่มีเลยค่ะหมดฟืนหมดไฟแล้วอะมาเจอตอนที่น้าเชงเขาหมดไฟแล้วนะหยอกยาวซะแย่นะคะนะโอเคก็คือยังไม่มีลูกน้อยด้วยกันก็แบบว่าก็ยังมันไม่มีเองอ่ะเราก็ไม่ได้ไปตอนแรกก็คือมีนี่แหละค่ะแต่ว่าเกิดภาวะแท้งคุกคามใช่ก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ติดนะคะปัญหาเขานะไม่ใช่ปัญหาเรานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าแช่งแบบหมดน้ำยายังมีอยู่นะคะน้ำยานะคะยังมีอยู่ค่ะผู้ชมขนมจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่คนละเรื่องโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้าเฉ่งมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะที่ช่อง YouTube DJ ต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะนะค่ะน้าเฉ่งคะน้าเฉ่งมีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามทางช่องของเราคะตอนนี้ติดตามกันเยอะมากเลยค่ะผู้ชมคะทะลักทะเลทะเลกะเอกะอ้านเลยค่ะผู้ชมไงนะคะมีอะไรอยากจะฝากไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามทางช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มอยู่ในขณะนี้เชิญฝากได้เลยค่ะก็อยากจะฝากเลขบัญชีธนาคารนะแล้วก็ใครว่างก็โอนมาค่ะใครว่างโอนมาทางนี้ก็ได้นะคะโอเคอยากจะฝากเรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพผมเป็นคนรักสุขภาพค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพคนที่สุขภาพไม่ดีคนที่ไขมันเยอะอยากจะลดสุขภาพลดน้ำหนักอะไรเงี้ยดูแลสุขภาพให้ดีไม่ป่วยอ่ะเราไม่กลัวตายนะแต่เรากลัวป่วยนี่อายุ72ก็ได้ขนาดนี้นะครับฉะนั้นก็อยากฝากไว้ใครมีปัญหาสุขภาพเข้าไปในเพจผมเลยพิมพ์แจ้งช่องมาดันก็จะได้เจอกันแล้วก็ปรึกษากันไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าคอร์สไม่มีค่าเคลมอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่ข้อมูลความรู้ที่จะบอกให้เราไปดูแลตัวเองนี่นะคะก็เป็นสาระดีๆนะคะจากหน้าแฉ่งช่องมาดันโอ้ศิลปินตลกในตำนานเฮ้ยนานไปนานไปนานไปส่วนหนูดีเจต้นน้ำเจนยิ้มนะคะศิลปินตลกหน้าใหม่นะคะซึ่งเป็นทั้งดีเจแล้วก็เป็นทั้งตลกหญิงคนแรกที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยกันทุกคนจะเถียงไหมคะน้าอย่าเถียงดิค่ะน้าดูก่อนนะน้าดูก่อนน้าดูก่อนฟองน้ำทั้งนั้นค่ะโอเคขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณน้าแชงไอ้น้องแดนน้องเมย์เขาฝากอะไรเขาน้องเมย์อยากฝากอะไรมาลูกเชิญฝากค่ะน้องเมย์มารายการของดีเจต้นน้ำยิ้มเนี่ยมีอะไรจะฝากเขากลับบ้านไหมก็ฝากแฟนคลับของพี่ต้นน้ำนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะช่วยกดติดตามช่อง follow แล้วก็ต่อแล้วก็สีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube Channel ด้วยค่ะแน่อย่าลืมนะคะติดตามช่องของเราด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะช่องเรานะคะมีแต่ของอร่อยมีแต่คนอร่อยนะคะมาให้กินตลอดเลยนะคะโอ้ไม่ใช่คนละเรื่องถ้ารู้ว่ามึงเป็นอย่างนี้นะกูไม่สัมภาษณ์อ่ะเนี่ยด้วยหรอน้าเชงบอกมึงนี่ไม่ใช่คนดินน่าจะเป็นคนบ้าอะไรเนี่ยโอเคจ้าขอบคุณสำหรับน้าเชงชอบมาดันด้วยนะคะแล้วก็น้องเมย์ด้วยนะคะแฟนสาวด้วยนะคะอันนี้โอเคโอเคคุณผู้ชมหลายท่านนะคะกำลังแอบอิจฉาอยู่ใช่ไหมคะได้แฟนสวยอิจฉาเหลือเกินนี่โอเคว่างกันไปความสุขนะครับโอเคค่ะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปหน้าหนูดีเจต้นน้ำจะพาคุณผู้ชมไปชมอะไรที่ไหนไปเมาท์มอยกับใครไปพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินที่ไหนอย่าลืมนะคะติดตามช่องกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะเด้งดึงกันทั้งคืนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะโอเคป่ะโอเคแล้วเจอกันสำหรับคลิปหน้าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มฝากช่องสีฟ้าแล้วก็สีดำสีดำเนาะฝากช่องสีฟ้าแล้วก็สีดำไว้ด้วยนะคะเจอกันนอกจากช่อง YouTube ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะคุณนายแข่งด้วยเป็นขึ้นแล้วเนี่ยมึงอ่ะแล้วเย้ๆก่อน1 2 3เย้โอเค